สวัสดีครับนะครับนะครับวันนี้นะครับผมมานำเสนอเกี่ยวกับการสั่นสะเทือนทางกลนะครับเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้านะครับถ้าเกิดคุณดูนะครับมีการสั่นสะเทือนที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้หลายรูปแบบมากนะครับมีทั้งการสั่นสะเทือนล้อการสั่นสะเทือนโช๊คนะครับแม้กระทั่งคุณเดินวิ่งนะครับออกกำลังกายก็สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้นะครับการสั่นสะเทือนในเรื่องของแอโรไดนามิกนะครับหรือการสั่นสะเทือนรถไฟนะครับมาดูกันครับว่าเป็นไงนะครับผมจะเรียงอธิบายตามเรียงตามรูปไปแล้วกันนะครับเรียงไปตามรูปนะครับมาดูอันแรกครับนะครับตัวนี้ครับนะครับโช๊ครถนะครับที่อยู่ในรถนะครับซึ่งพลังงานคุณสามารถป้อนกลับมาได้นะครับโดยในรูปของการสั่นสะเทือนโช๊คนะครับก็คือพูดง่ายคือคุณต้องเปลี่ยนโช๊คใหม่นะครับโช๊คแบบเดิมใช้ไม่ได้แล้วนะครับก็คือเปลี่ยนโช๊คไปแบบใหม่ปุ๊บพอรถวิ่งเกิดการสั่นสะเทือนถนนคู่ขานะครับสามารถเอาของไหลที่เกิดการสั่นสะเทือนตรงนี้นะครับมันอยู่ที่การดีไซน์คุณจะเอาขดลวดไปผลิตไฟฟ้าตรงนี้เลยก็ได้นะครับอันนี้เป็นอีกเทคนิคนึงก็คือเอาของไหลมาทำอะไรครับมาหมุนมอเตอร์ไฮดรอลิกแล้วจึงค่อยไปหมุนปั่นมอเตอร์ไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าออกมานะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกเทคนิคนึงนะครับแสดงว่ารถคุณก็คือต้องเป็นไฮบริดนะครับครั้งที่แล้วผมเคยนำเสนอไปแล้วนะครับรถไฟฟ้านะครับหรือรถเครื่องยนต์นะครับยังไงคุณยังต้องพึ่งน้ำมันครับถ้าผมบอกนะครับนะครับไฟฟ้ายังไม่มา 100% นะครับคุณยังต้องมีน้ำมันนะครับก็คือต้องมีไฮบริดมาผสมเพื่อให้ประสิทธิภาพมันสูงขึ้นนะครับคุณก็ต้องเก็บพลังงานทุกอย่างครับนะครับที่คุณจะเก็บได้นะครับนี่ครับเก็บจากล้อการสั่นสะเทือนนะครับถูกเปลี่ยนล้อการสั่นสะเทือนเด้งขึ้นเด้งลงไวเบชั่นนะครับเมคานิคอลไวเบชั่นนะครับการสั่นสะเทือนทางกลนะครับเปลี่ยนพลังงานทางการสั่นสะเทือนตัวนี้เป็นมาเจเนเรตเป็นพลังงานไฟฟ้าเก็บเข้าไปแบตเตอรี่แล้วค่อยแบตเตอรี่ไปวิ่งให้รถวิ่งนะครับเพื่อให้ประสิทธิภาพการเผาน้ำมันตัวนั้นได้ประสิทธิภาพสูงขึ้นนะครับมาดูถัดไปครับตัวนี้ครับก่อนที่คุณจะเข้าใจพลังงานคุณต้องเข้าใจภาพรวมก่อนว่าคุณเติมน้ำมันผมจริงผมจะมีรถเปรียบเทียบกับไฟฟ้าตรงนี้เดี๋ยวดูน้ำมันตรงนี้ก่อนนะครับนะครับที่ผมเคยบอกคลิปที่แล้วไปนะครับว่ามันสูญเสียไปที่ไหนบ้างนะครับนี่ครับสูญเสียไปที่เครื่องยนต์ครับ 60-70% เลยนะครับความร้อนนะครับสามารถรีดความร้อนตรงนี้กลับมาเป็นพลังงานได้นะครับนะครับก็คือต้องทำเป็นรถไฮบริดนะครับผมเคยอธิบายวิธีแล้วนะครับนะครับก็คือคุณสามารถเอาความร้อนที่มันสูญเสียหม้อน้ำท่อไอเสียเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นพลังงานไฟฟ้ากลับมาเพื่อมาทำอะไรครับหมุนขับเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับก็คือมีทั้งเครื่องยนต์น้ำมันและเครื่องยนต์มอเตอร์ไฟฟ้านะครับก็คือดึงพลังงานจากความร้อนถ้อยเสียที่มันเสียสูญเสียเนี่ยลอสไปเนี่ยกลับมาเป็นไฟฟ้าและไปหมุนกลับให้มอเตอร์ไฟฟ้าวิ่งต่อไปครับนะครับทำให้คุณภาพคุณมากขึ้นนะครับนะครับนี่ครับการสูญเสียที่คุณเติมน้ำมันไปเนี่ยนะครับ 30% ครับ 25% 16% นะครับถ้าเครื่องยนต์เก่าๆหน่อยประสิทธิภาพมันจะตกนะครับถ้าเครื่องยนต์ใหม่ๆได้ถึง 30-35% เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเครื่องยนต์เก่าหน่อยนะครับประสิทธิภาพมันตกนะครับก็คือได้กำลังงานคุณเติมน้ำมันไป100นึงก็คือที่เหลือเผาตังทิ้งนะครับได้มา25บาทที่ทำให้รถวิ่งไปได้นะครับซึ่งมันสูญเสียเป็นรูปความร้อนลอสการสูญเสียพวกนี้ครับนะครับแต่สามารถดีไซน์รถรุ่นใหม่ดึงพลังงานตรงนี้กลับมาได้ครับนะครับเป็นรถไฮบริดเป็นรถไฮบริดครับมาดูตัวนี้นะครับมาดูตัวนี้ที่เป็นการบอกของรถไฟฟ้านะครับก็คือ 100% ของการชาร์จพลังงานไฟฟ้าไปนะครับมันโม้ไว้9 80 90% นะครับอาจจะไม่จริงก็ได้นะครับอันนี้อาจจะโม้ก็ได้นะครับเพราะว่าแบตเตอรี่นะครับอันนี้เขาอาจจะคิดตอนที่แบตเตอรี่ยังประสิทธิภาพสูงสุดนะครับแบตเตอรี่เนี่ยมันมีการสูญเสียนะครับนี่เดี๋ยวบอกชาร์จเนี่ยประมาณสูญเสีย 10% นะครับแต่ผมว่าเยอะกว่านั้นนะครับถ้ารถเก่าขึ้น5ปี10ปีนะครับการสูญเสียของแบตเตอรี่เนี่ยมันจะเป็นฟังก์ชัน exponential ครับนะครับช่วงแรกมันอาจจะลอสน้อยนะครับแต่พอนั่นปุ๊บมันจะลอสพีคเลยนะครับนะเป็นฟังก์ชัน exponential นะครับสูญเสียเป็นฟังก์ชัน exponential นะครับก็คือแบตเตอรี่มันจะอะไรครับคือปกติคุณชาร์จเนี่ยวิ่งได้500โลมาใบใหม่นะครับแล้วระยะทางมันจะลดลงครับคุณชาร์จเต็มเนี่ยอาจจะวิ่งได้400พอปีถัดไปอาจจะวิ่งได้300 350นะครับระยะทางมันจะลดลงนะครับนะพูดง่ายๆก็คือมันลอสตรงจุดนั้นนะครับแต่คุณโฆษณาตรงนี้ว่าประสิทธิภาพมัน 90% จริงนะครับแต่มันลอสสูญเสียในเรื่องของแบตเตอรี่ครับนะครับแบตเตอรี่มันยังเก็บพลังงานได้ไม่ดีถ้าพูดง่ายๆนะครับมันโม้ครับคุณบอกนะโม้ครับมีคนฟ้อง
บริษัทรถไฟฟ้าอยู่นะโฆษณาเกินจริงนะบอกวิ่ง700กิโลนะครับเอาจริงวิ่งไม่ถึง700กิโลต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับนะครับและยิ่งที่ผมเคยอธิบายคลิปไปแล้วนะครับว่ามันเสื่อมลงเรื่อยๆคุณจอดเฉยๆแบตเตอรี่ก็ทำไมครับมันมีการถ่ายโทนถ่ายโอนอิเล็กตรอนกระโดดวิ่งไปมาอยู่ในแบตเตอรี่ครับนะครับมันก็เสื่อมไปเรื่อยนะครับจุดเสียคือแบตเตอรี่ครับนะครับแต่ถ้าเกิดคุณมีแหล่งพลังงานใหม่ที่หรือแบตเตอรี่ยี่ห้อใหม่ที่มันสามารถเก็บพลังงานได้นั้นก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่ณปัจจุบันตอนนี้ที่ผมเห็นนะครับยังสูญเสียในแบตเตอรี่นะครับเทคโนโลยีนี้ได้ครับนะครับถ้าเกิดย้อนกลับมาเป็นรถไฮบริดผมว่าไฮบริดตอบโจทย์กว่าในความคิดผมนะครับไม่ได้สนับสนุนให้เพิ่มควันนะครับแต่ไฮบริดนะครับสามารถมาเผาไหม้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับแล้วมีการบำบัดไอเสียได้ด้วยนะครับมีบำบัดไอเสียได้ด้วยครับนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่ที่ราคาน้ำมันนะครับราคาน้ำมันยังแพงนะครับสามารถทำราคาน้ำมันให้ถูกได้ครับนะครับมีประเทศที่ราคาน้ำมันถูกนะครับก็ต้องคุยรายละเอียดกันอีกยาวนะครับเรื่องราคาน้ำมันเนี่ยนะครับแต่ผมไม่แน่นะครับถ้าอนาคตไฟฟ้ามาบูมตัดราคาแบบนี้นะครับอาจจะเห็นราคาน้ำมันลดราคาตกลงมานะครับเพื่อมาทำไมครับตีตลาดรถน้ำมันสู้แข่งกับรถไฟฟ้าครับอันนี้นะครับแนวมุมมองผมนะครับรถไฟฟ้ารถน้ำมันนะครับวันนี้มาต่อครับไวเบรชั่นครับนะครับเราจะสั่นสะเทือนผลิตไฟฟ้ายังไงนะครับซึ่งมีหลายรูปแบบนะครับนี่ครับเปลี่ยนโชคนะครับโชคที่เกิดการสั่นสะเทือนเป็นการสั่นสะเทือนเชิงเส้นนะครับหรือเชิงมุมนะที่ผมบอกนะครับการเคลื่อนที่ทางกลมี2แบบนะครับไม่เคลื่อนที่เชิงเส้นก็เคลื่อนที่เชิงมุมนะครับคุณสามารถเอาการเคลื่อนที่ตรงนี้นะครับมาเจเนเรตปั่นมอเตอร์ผลิตไฟฟ้าชาร์จเก็บเข้าแบตเตอรี่นะครับแล้วค่อยดึงแบตเตอรี่ตรงนี้มาทำอะไรครับไดร่วมกับเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับขับมอเตอร์ไฟฟ้าวิ่งไปนะครับมีน้ำมันคอยชาร์จเก็บเข้าแบตเตอรี่อีกชุดหนึ่งนะครับก็คือเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนั่นเองผสมทั้งน้ำมันไฟฟ้านะครับถ้าคุณเจอปั๊มที่ชาร์จแบตนะครับมันก็จะไปไม่เลือกโหมดในการจุดเผาน้ำมันอยู่แล้วครับนะครับถ้าเกิดคุณเจอที่ชาร์จคุณก็ชาร์จแบตเตอรี่ชาร์จเข้ามาเก็บในแบตเตอรี่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณขับไปแล้วไม่เจอปั๊มคราวนี้คุณจะทำไงครับนะครับคุณก็ต้องเปิดสวิตช์ให้เครื่องยนต์สตาร์ทขึ้นมาเพื่อปั่นผลิตไฟฟ้าชาร์จเก็บเข้าแบตเตอรี่นะครับนั่นคือไฮบริดนะครับไฮบริดมีหลายแบบนะครับคุณลองศึกษาดูแต่ผมว่าแนวคิดไฮบริดตัวนี้เวิร์กนะครับก็คือไม่เอาเครื่องยนต์เนี่ยมาวิ่งครับไอ้ที่วิ่งคือมอเตอร์ไฟฟ้านะครับเครื่องยนต์จะมีหน้าที่สตาร์ทและปั่นผลิตไฟฟ้าชาร์จเก็บเข้าแบตเตอรี่นะครับแล้วก็คือหมายความว่าถ้าคุณขับรถไปเจอปั๊มที่ชาร์จแบตเตอรี่ได้คุณก็เสียบไปจ่ายชาร์จแบตเตอรี่เลยแต่ถ้าเกิดขับไปแล้วไม่เจอที่ชาร์จแบตเตอรี่นะครับคุณก็ต้องทำอะไรครับมีน้ำมันเก็บในถังไว้ก็กดสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ปึ้งเข้ามาปั่นเจเนเรตไฟฟ้าเก็บเข้ามานะครับแล้วก็เราสามารถดึงพลังงานกลับมาในรูปของไวเบรชั่นสั่นสะเทือนแล้วชาร์จไฟกลับเข้ามาได้ด้วยนะครับก็คือวนพลังงานกลับรีคัฟเวอรี่กลับนั่นเองนะครับดูรูปนี้ครับนะครับซึ่งเราสามารถเปลี่ยนพลังงานมาเป็นไฟฟ้าได้หมดนะครับคลื่นทะเลนะครับคลื่นทะเลเนี่ยพลังงานไฟฟ้าเพียบเลยนะครับคุณสามารถเอาคลื่นทะเลที่เป็นไวเบรชั่นการสั่นสะเทือนเนี่ยมาเจเนเรตเป็นไฟฟ้าได้นะครับการเดินการออกกำลังกายคนในเมืองที่เดินนะครับสามารถเอาไปวางเครื่องมือวัดการสั่นสะเทือนที่พื้นนะและคนเดินสามารถเจเนเรตไฟฟ้ากลับมาใช้ได้นะครับกลับมาใช้ได้นะครับที่จริงไฟฟ้าพวกนี้มันเป็นบุญนะครับถ้าเกิดคุณดูคนจะเดินได้ก็ต้องไปกินพลังงานมานะครับคุณถ้าไม่กินพลังงานคุณก็ไม่มีแรงเดินครับนะครับมันจะเปลี่ยนการเดินตรงนี้มากลายเป็นพลังงานไฟฟ้าออกมานะครับล้อเครื่องบินนะครับโช๊คที่อยู่ในเครื่องบินเนี่ยตอนมันลงเนี่ยถ้าใครเคยเห็นคลิปนะครับล้อเนี่ยจะยุบแรงมากเลยนะครับจังหวะที่ลงแตะรันเวย์นะครับแตะรันเวย์นะครับพร้อมแตะเนี่ยตอนช่วงจังหวะนั้นนะครับพลังงานมหาศาลนะครับสามารถเจเนเรตไฟฟ้ากลับออกมาได้นะตอนช่วงที่ล้อเครื่องบินแตะถึงพื้นนะครับหรือสะพานนะครับสะพานพวกนี้ครับนะครับเวลารถวิ่งนะครับมันจะเกิดการสั่นสะเทือนครับนะครับคุณไม่รู้นะแต่คุณไม่รู้สึกตัวตอนคุณวิ่งนะครับแต่ถ้าคุณมีเครื่องมือไปวัดที่เส้นตรงนี้นะครับคุณสามารถดึงพลังงานกลับมาได้อีกมหาศาลเหมือนกันนะครับเป็นพลังงานฟรีเอนเนอร์จี้นะครับในรูปของไวเบรชั่นการสั่นสะเทือนนะครับนี่ครับการสั่นสะเทือนคลื่นน้ำนะครับสามารถทำงานได้นะครับทำงานได้ครับคุณเอาลูกลอยไปกระเพื่อมทั้งได้ทั้งน้ำจืด
นะครับน้ำจืดน้ำทะเลเลยนะครับน้ำจืดก็คือตอนรอจังหวะที่เรือวิ่งมาผ่านนะครับจะเกิดคลื่นมหาศาลเลยนะครับสามารถเอาคลื่นที่มันเป็นเวฟอินเนอร์จี้ตรงนี้นะครับการสั่นสะเทือนของพื้นผิวน้ำเนี่ยเอามาการมาเคลื่อนที่เป็นเชิงเส้นและเปลี่ยนเป็นเชิงมุมมาหมุนทำอะไรครับมอเตอร์นะครับแต่การสั่นสะเทือนคลื่นน้ำเนี่ยมีจุดหนึ่งนะครับมอเตอร์ตัวนี้จะเจเนเรตแบบปกติไม่ได้นะครับเหตุผลก็คือคลื่นมันไม่สม่ำเสมอก็คือพลังงานมันไม่เสมอมันมีพลังงานน้อยๆพลังงานมากๆนะครับมอเตอร์ตัวนี้จะต้องมีการปรับพูดง่ายๆคือมีการปรับความถี่หรือมีการปรับสนามแม่เหล็กเพื่อให้ได้พลังงานที่เหมาะสมกับคลื่นนั้นๆ นะครับถ้าเกิดเป็นแม่เหล็กดูดตลอดเนี่ยอาจจะไม่หมุนไม่เคลื่อนที่ในกรณีที่คลื่นเวฟน้อยๆนะครับมันจะต้องมีการเขียนโปรแกรมเข้าไปคอนโทรลด้วยนะครับจุดยากก็คือจุดนี้เลยครับการเขียนโปรแกรมเข้าไปคอนโทรลเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดนะครับหรือถ้าโซลาร์เซลล์ก็คืออะไรครับ MPPT นะครับเป็นการแท็กกิ้งให้ได้แสงพลังงานสูงสุดนะครับให้แบ็คแท็กกิ้งนะครับหรือใส่ไปในรถจักรยานครับนะครับคุณปั่นจักรยานเนี่ยคุณจะเห็นเกิดการสะเทือนที่รถจักรยานตกหลุมตกกระแทกนะครับสามารถรีดกลับมาเป็นพลังงานไฟฟ้าได้นะครับทุกอย่างนะครับสามารถรีดกลับมาเป็นพลังงานไฟฟ้าได้หมดครับนะครับอยู่ที่ว่าคุณเก็บพลังงานยังไงนะครับอันนี้คือเก็บพลังงานในรูปของไวเบชันนะครับไวเบชันหรือการสะเทือนทางกลนะครับแมกนีคอลไวเบชันนะครับก็คือสามารถรีดพลังงานไวเบชันกลับมาได้นะครับเก็บพลังงานเป็นไฟฟ้าได้ทั้งหมดนะครับเก็บพลังงานไฟฟ้าได้นะครับโชคในโชครถนะครับนี่ครับเจเนเรตนะครับอย่างที่ผมบอกไปครับการเคลื่อนที่ทางกลมี2แบบนะครับไม่เคลื่อนที่เชิงเส้นก็เคลื่อนที่เชิงมุมนะครับและสามารถสัมพันธ์กันได้โดยระบบเฟืองกลไกนะครับถ้าเกิดคุณมีการเคลื่อนที่เชิงเส้นลิเนียนะครับก็คอนเวิร์ตให้เป็นเชิงมุมเพื่อมาทำอะไรครับหมุนมอเตอร์เจเนเรเตอร์หมุนผลิตไฟฟ้าออกมานะครับก็จะได้พลังงานไฟฟ้านะครับในรูปของการสะเทือนวิ่งเชิงเส้นแล้วหมุนกลับมาเป็นเชิงมุมนะครับก็ต้องมีวงจรมาคอนโทรลนะคอนโทรลโวลเตจที่ออกมานะครับโวลเตจที่ออกมาเพราะมันจะมีการหมุนซ้ายหมุนขวานะครับจะต้องมีการคอนโทรลพลังงานที่ได้มาจุดแม็กซิมัมที่สุดนะครับมาดูตัวนี้ครับนะครับที่ผมบอกนะครับเป็นรถไฮบริดนะครับก็คือเครื่องยนต์น้ำมันยังเผาอยู่นะครับแต่เรารีดพลังงานที่ออกมาครับเอามาปั่นพลังงานไฟฟ้านะครับมีวิธีทำหลายแบบนะครับอันนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับทำเป็นในเรื่องของสารดักความเย็นนะครับสารดักความเย็นให้มันมีการวิ่งโฟฟูอิดแทงตรงนี้นะครับนะเป็นของไหลนะครับเพื่อให้เกิดการควบแน่นเกิดการอะไรครับหมุนไปปั่นกังหันนะครับแล้วก็เจเนเรตเป็นไฟฟ้าก็คือเปลี่ยนพลังงานความร้อนท่อไอเสียที่ร้อนจัดๆเนี่ยนะครับเอามาควบแน่นนะครับถ้าผมเดาเป็นเกี่ยวกับสารทางความเย็นอุณหภูมิมันจะมีจุดของมันมีสารชนิดแต่ละแบบนะครับสามารถเลือกช่วงอุณหภูมิได้นะครับที่ให้มันมาตอบสนองในช่วงให้เกิดการกัดอันกันตัวควบแน่นนะครับแล้วก็มีการโฟเรตเพื่อปั่นเป็นกังหันเทอร์ไบน์เป็นระบบปิดนะครับก็จะได้ไฟฟ้าออกมาได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ค่อยเอาไฟฟ้าตรงนี้ทำอะไรครับไปหมุนเข้ากับมอเตอร์ไฟฟ้ารถวิ่งต่อนะครับก็คือรีดพลังงานทุกอย่างที่ระบายความร้อนที่ท่อไอเสียระบายความร้อนที่หม้อน้ำดึงพลังงานกลับมาให้หมดนะครับและอาจจะมีการบำบัดควันมีท่อบำบัดอยู่ชุดหลังอีกชุดหนึ่งเพื่อไม่ให้เกิดควันเป็นผลเสียกับPM 2.5 นะครับก็ทำได้นะครับทำได้ครับนะครับเป็นเครื่องยนต์ประสิทธิภาพสูงขึ้นมานะครับนี่ครับอันนี้เป็นรูปตัวเลขประมาณคร่าวๆนะครับพลังงานที่เกิดจากการเดินนะครับประมาณ8วัตต์นะครับคุณสามารถรีพลังงานที่เกิดจากการเดินที่คุณเดินมาตรงนี้ได้นะครับการขยับแขนขยับขานะครับก็จะมีพลังงานออกมานะครับ 0.4 วัตต์ 0.3 วัตต์นะครับการขยับแขนนะครับก็รีพลังงานไม่ได้หมดนะครับชุดนะครับผมเห็นมีชุดอีกครับเสื้อผ้านี่นะครับที่เสื้อผ้าเนี่ยเวลาคุณเดินคุณจะเห็นเสื้อผ้ามันจะมีการขยับนะครับการขยับเสื้อผ้าเป็นระดับนาโนตรงนี้ก็ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้เหมือนกันนะครับเป็นเสื้อผ้าเจเนเรตเป็นเสื้อผ้าไวเบชันการสั่นสะเทือนสามารถผลิตไฟฟ้าได้ในลูกของเสื้อผ้าได้เหมือนกันนะครับพื้นรถลูกระนาดครับนะครับสามารถทำได้เลยนะครับลูกระนาดที่กั้นรถไม่ให้รถวิ่งเร็วเนี่ยสามารถเอาลูกระนาดมาต่อกลไกแล้วหมุนเจเนเรตตรงนี้ครับพลังงานมหาศาลเหมือนกันนะครับตอนรถวิ่งมากระแทกเนี่ยมันเป็นแรงกระชากกระทันหันแล้วสามารถหมุนผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ออกมานะครับ
ผมคิดว่าเป็น100วัตต์ได้เลยนะครับนะครับเป็น100วัตต์เป็น1,000วัตต์ได้เลยนะครับพลังงานที่ตรงนี้ครับแล้วคุณลองดูด้วยว่ารถวิ่งเป็นล้านคันวิ่งผ่านไปนะครับคุณสามารถเก็บพลังงานฟรีนะที่จริงไม่ฟรีหรอกครับก็คือพลังงานที่เกิดจากคนอื่นเติมน้ำมันแล้วมันรถมันวิ่งนะครับแล้วเราก็คือพูดง่ายๆคือไปเอาพลังงานจากการค่าที่คนอื่นเติมน้ำมันหรือเติมไฟฟ้ามานะครับก็เอามาเก็บในรูปของการสะเทือนทางกลนะครับแล้วรีดมาเป็นพลังงานการไวเบรชั่นนะครับเก็บมาได้อีกเหมือนกันนะครับได้มาอยู่เหมือนกันนะครับหรือการสะเทือนพีโซอิเล็กทริกนะครับในบีมในสะพานนะครับหรือเอาแม่เหล็กไปติดนะครับเอาแม่เหล็กไปติดนะครับมันจะเกิดการเคลื่อนที่เด้งขึ้นเด้งลงนะครับพอแม่เหล็กมันเคลื่อนที่มาตัดกับขดลวดก็จะเกิดพลังงานไฟฟ้าครับนะครับหลักการง่ายๆเลยนะครับได้พลังงานเหมือนกันนะครับคุณดูอาจจะได้น้อยนะครับอาจได้น้อย2โวลต์3โวลต์นะครับแต่ถ้ามาติดมีอุปกรณ์หลายๆอันเป็นพันตัวล้านตัวนะครับก็จะได้พลังงานเยอะนะครับเหมือนแผงโซลเซลล์ครับแผงโซลเซลล์ที่จริงไม่ได้ไฟเยอะนะครับแค่แผงชุดมันนะครับแต่เขาเอามานุกรมมาขนานมันเลยได้ไฟเยอะนะครับก็คือได้ไฟแค่โวลต์2โวลต์3โวลต์นะครับแต่มาอนุกรมหลายๆเซลล์นะครับแล้วมันจะทำให้ได้โวลต์ได้พลังงานมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นพลังงานแมคคานิคอลไวเบรชั่นนะครับการสั่นเทือนทางกลมาผลิตพลังงานไฟฟ้านะครับให้เกิดการเคลื่อนที่นะครับเคลื่อนที่เชิงเส้นเคลื่อนที่เชิงมุมนะครับก็สามารถมาเจเนเรตนะครับตัดสนามแม่เหล็กให้เกิดพลังงานไฟฟ้าได้เหมือนกันนะครับพลังงานไฟฟ้าได้เหมือนกันครับนะครับหรือลดอันนี้จะเป็นสวนกลับนะครับก็คือเขาทำการทดลองโรบอทให้มันเคลื่อนที่ได้โดยการไวเบรชั่นนะครับถ้าเกิดมีการสะเทือนไวเบรชั่นนะครับเป็นกราฟการสะเทือนไวเบรชั่นเด้งขึ้นเด้งลงแบบนี้นะครับสามารถบังคับรถให้วิ่งเดินหน้าถอยหลังได้นะครับโดยใช้ไวเบรชั่นนะครับในทางกลับกันมันหมายความว่าอะไรครับถ้าคุณเห็นวัฏจักรอะไรนะครับมันสามารถทำงานย้อนกลับได้นะครับคุณให้รถมันวิ่งโดยไวเบรชั่นนั้นในทางกลับกันนะครับรถวิ่งก็สามารถทำให้ย้อนกลับเป็นไวเบรชั่นผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ครับมันเป็นenergy มันไม่ได้หายไปนะครับ energy มันเปลี่ยนฟอร์มทรานส์ฟอร์มไปนะครับเราสามารถมองเป็นภาพกว้างได้นะครับมองเป็นภาพกว้างก่อนนะครับก็คือมันสามารถทรานส์ฟอร์มจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งได้นะครับคลื่นทะเลครับนะครับพลังงานนี้มหาศาลเลยนะครับถ้าบ้านใครอยู่ติดทะเลนะครับคุณจะเห็นคลื่นลมพัดมาเนี่ยมีพลังงานมหาศาลเลยนะครับสามารถเจเนเรตได้นะครับแต่อย่างที่บอกนะครับลงทุนค่อนข้างแพงนะครับถ้าเกิดคุณทำพวกนี้นะครับลงทุนค่อนข้างแพงนะอย่างที่บอกซื้อแผงโซลาร์เซลล์คุ้มกว่านะครับนะครับแต่ไม่แน่อนาคตนะครับอุปกรณ์พวกนี้ราคาถูกลงไปนะครับก็สามารถซื้อพวกนี้มาติดแทนแผงโซลาร์เซลล์ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้นะครับเจเนเรเตอร์ตรงนี้ต้องเป็นแบบไฮบริดนะครับคุณเห็นนะครับไฮบริดเจเนเรเตอร์นะก็คือสามารถมีการคอนโทรลปรับคลื่นความถี่มันได้นะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปคลื่นมันไม่ได้คงที่ตลอดมันมีคลื่นน้อยๆคลื่นมากๆคลื่นกลางๆนะครับคลื่นใหญ่ๆเนี่ยมันได้พลังงานแน่นอนนะครับแต่ถ้าคลื่นน้อยๆเนี่ยถ้าเกิดคุณยังใช้มอเตอร์เจเนเรเตอร์ที่แม่เหล็กดูดเยอะๆมันจะไม่หมุนครับนะครับมันต้องมีการเปลี่ยนคอนโทรลเปลี่ยนสนามแม่เหล็กลงให้น้อยลงให้แรงดูดสนามแม่เหล็กมันน้อยลงปุ๊บคลื่นน้อยๆก็สามารถผลิตเจเนเรตไฟฟ้าได้เหมือนกันนะครับมีอะไรครับนะครับรถไฟฟ้าครับนะครับสุดท้ายคือที่ผมเคยบอกไปจากคลิปที่แล้วนะครับเรื่องพลังงานคุณมาลด PM25 เนี่ยคือรถไฟฟ้าครับคุณต้องไปด้วยกันเป็นพันคนนะครับแล้วในรถไฟฟ้าที่มันวิ่งบนรางนะครับถ้าใครอยู่แถวติดรางนะครับคุณจะเห็นนะครับจะเกิดเสียงสั่นสะเทือนสูงมากนะครับแล้วรางเนี่ยเวลาวิ่งเนี่ยมันจะมีการขยับครับการขยับของรางก็คือไวเบรชั่นครับนะครับการสั่นสะเทือนของคนนะครับสามารถดึงกลับพลังงานย้อนกลับมาได้ครับปิดผลิตที่รางรถไฟฟ้าที่มันวิ่งเนี่ยดึงพลังงานย้อนกลับมาเพื่อมาป้อนให้กับรถไฟฟ้าให้รถไฟฟ้าวิ่งได้ต่ออีกนะครับก็คือดึงพลังงานใช้จนคุ้มครับนะครับก็คือเปลี่ยนพลังงานทุกอย่างให้กลายเป็นการเคลื่อนที่อย่างเดียวเลยนะครับให้รีดพลังงานให้สูงสุดได้ถึง90-95%ให้ได้ 100% ยิ่งดีนะแต่มันทำไม่ได้นะครับ 90% นี่ก็แทบหนักแล้วครับนะครับ 80% เนี่ยได้แน่นอนนะครับคุณมีเติมไฟไป 100% เนี่ยยังไงมันต้องมีหายมีลอส 10-15% แน่นอนนะครับจะต้องเราต้องดึงกลับมาให้หมดทุกอย่างที่สามารถดึงกลับได้นะครับนี่ครับในรางไวเบรชั่นนะครับเอามาผลิตเจเนเรตไฟฟ้าป้อนกลับต่อกับเข้าไปนะครับป้อนกลับต่อเข้าไปนะครับแต่สุดท้ายมันยังมีจุดคุ้มทุนอยู่นะครับจุดลงทุนที่คุณลงทุนเนี่ยมันคุ้มหรือเปล่านะครับคุณเพิ่มเงินไปทำระบบตรงนี้จริงแต่คุณเอาเงินเดี๋ยวผมบอกช่วงนี้คือโซลาร์เซลล์มันถูกมากนะครับคุณเอาเงินไปซื้อแผงโซลาร์เซลล์คุ้มกว่า
นะครับแต่โซลาร์เซลล์ก็มีข้อเสียคือถ้าวันใดที่แดดไม่ออกก็จะไม่ได้พลังงานนะครับนะครับแดดไม่ออกไม่ได้พลังงานนะครับก็ต้องพึ่งพลังงานลมพลังงานใต้ดินเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับนี่ครับรางรถไฟนะครับรางรถไฟครับนะครับคุณจะมาลด PM 2.5 เนี่ยตอบโจทย์คือรถไฟครับไปด้วยกันเป็นพันคน 2,000 คนครับนะครับแล้วรีดพลังงานตรงนี้นะครับหัวรถจักรเนี่ยมันเป็นขนาดใหญ่นะครับสามารถติดอุปกรณ์เข้าไปเพื่อรีดพลังงานกลับมาให้เผาไหม้ถ้าใช้เครื่องยนต์ดีเซลหรือเครื่องยนต์ในหัวจักรพวกนี้มีหัวจักรดีเซลนะครับก็คือสามารถติดกลไกที่สามารถรีดพลังงานกลับมาให้คุ้มแล้วก็บำบัดถ้อยเสียได้นะครับมันมีวิธีทำนะครับมันมีวิธีทำหมดนะครับนะครับแต่ถ้าเกิดเพิ่มบำบัดถ้อยเสียมากไปมันจะอั้นเครื่องยนต์ทำให้กำลังงานมันไม่ออกอีกนะครับแต่มันสามารถรีดกลับผมบอกครับรีดกลับที่รางรถไฟครับนะครับคุณสามารถไปติดดึงรางรถไฟกลับมาแล้วมาเป็นเครื่องยนต์ดีเซลไฮบริดนะครับนะครับรถจักรหัวรถจักรตรงนี้มีไฮบริดด้วยนะครับก็คือขอเอาดีเซลเนี่ยเอาเครื่องยนต์ดีเซลมาปั่นไฟฟ้าแล้วก็ได้ไฟฟ้าเนี่ยค่อยเอาไฟฟ้าไปหมุนมอเตอร์ไฟฟ้าให้รถวิ่งครับนะครับนะครับก็เป็นไฮบริดดีเซลนะครับแล้วสามารถลิงก์สายไฟโยงเข้าไปเพื่อเอาพลังงานไฟฟ้าไปวิ่งให้รถวิ่งได้ด้วยนะครับตอบโจทย์มากที่สุดครับนะครับคือรถไฟฟ้าครับนะครับนี่ครับนะครับมี2แบบนะครับที่ผมบอกไปการเคลื่อนที่ทางกลนะครับการสั่นสะเทือนเชิงเส้นหรือการสั่นสะเทือนเชิงมุมนะครับคุณสามารถคอนเวิร์ตการเคลื่อนที่ขึ้นลงนะครับได้จากกลไกเฟืองนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นอะไรครับการหมุนเจเนเรตปั่นหมุนมอเตอร์ปั่นไฟฟ้านะครับหรือใช้เฟืองเฉียงนะครับเฟืองเฉียง45นะครับหรือเฟืองกลมพีเนียนนะครับก็ทำได้หมดนะครับอยู่ที่คุณดีไซน์นะครับอยู่ที่คุณดีไซน์พอมีฟอร์สวิ่งผ่านมานะครับหรือรถวิ่งมันก็จะเกิดแรงกดนะครับมันก็จะมาหมุนปั่นพลังงานไฟฟ้าเก็บเข้ามาแล้วไปชาร์จเอาไปขายชาร์จขายต่อได้อีกนะครับก็จะเป็นพลังงานวนลูปเก็บพลังงานให้คุ้มที่สุดนะครับไม่สูญเสียน้อยที่สุดนี่ครับนะครับนะครับคุณต้องดูพวกกราฟพวกนี้ครับนะครับว่าพลังงานที่คุณใส่ไปเนี่ย 100% ไปไหนบ้างนะครับนะครับถ้ารถไฟฟ้าหรือรถไฟเป็นไฟใช้ไฟฟ้านะครับก็จะสูญเสียไปในลูกของเบรกนะครับในการที่คุณจะหยุดหัวรถจักรมวลมหาศาลเนี่ยคุณต้องใช้พลังงานสูญเสียในการหยุดรถจักร 50% เลยครับคุณเห็นนี่ครับนะครับใช้พลังงานครึ่งหนึ่งนะครับที่คุณจ่ายเข้าไปคุณต้องมีพลังงานครึ่งหนึ่งเพื่อต้องการเบรกรถไฟแต่สามารถมีกลไก recovery brake ได้ครับก็คือตอนเบรกไม่ไปเบรกที่ชานเบรกครับเอามาเบรกที่มอเตอร์แล้วพอมอเตอร์มันเบรกเนี่ยมีโหลดเนี่ยก็คือเอาโหลดกระแสไฟฟ้าโวลเตจตัวนั้นดึงกลับมาชาร์จเก็บเข้าในแบตเตอรี่ครับนะครับเรียกว่า recovery เบรกพลังงานตรงนี้ย้อนกลับมาได้นะครับ 30% เนี่ยผมว่าได้เยอะกว่านั้นนะครับได้ถึง 40-50% ได้เลยถ้ามอเตอร์คุณทำระบบยึดกับเบรกตัวนี้ดีๆนะครับนะครับก็คือ recovery ตัวนี้ได้มาเต็มที่เลย 50% เลยนะครับสูญเสียไปในรูปของเฟืองนะครับเฟืองตรงนี้สูญเสียมันต้องมีสูญเสียครับนะครับมีน้ำมันเฟืองมีลูกปืนความฝืดของลูกปืนแบริ่งข้างในนะครับความร้อน vibration การสั่นสะเทือนนะครับ vibration ตัวนี้ก็ทำไมครับดึงเก็บมาในรูปของพลังงานรางตัวนี้รีดกลับมาที่สายไฟฟ้าเก็บกลับมาได้อีกนะครับนะครับก็คือเก็บพลังงานทุกอย่างรีดกลับพลังงานทุกอย่างมาได้ทั้งหมดครับนะครับอันนี้รางเฟืองนะครับบอกไปแล้วครับนะครับบอรางมันขยับการสั่นสะเทือนนะครับก็รีดมาปั่นพลังงานไฟฟ้าได้ครับนะครับปั่นพลังงานไฟฟ้าได้นะครับหรือถนนเดินนะครับคนเดินนะครับนะครับก็สามารถเดินปุ๊บนะครับคุณมีแรงสั่นสะเทือนปุ๊บเอามาเจเนเรตผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ครับนะครับอันนี้ครับลำโพงครับเสียงการสั่นสะเทือนนะครับเป็นพลังงานไฟฟ้าหมดนะครับที่ผมพูดใส่ไมโครโฟนที่คุณได้ยินเสียงผมนะครับก็เกิดการสั่นสะเทือนในคอนะครับเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าแล้วค่อยพลังงานไฟฟ้าตัวนี้มาทำอะไรครับส่ง data ไปให้คุณได้ยินที่ลำโพงนะครับไฟฟ้าก็จะเปลี่ยนมาเป็นการสั่นสะเทือนไปลำโพงทีนึงนะครับแล้วให้ทำให้คุณได้ยินนะครับอันนี้ก็เป็นพลังงานไวเบรชั่นนะครับอาจจะมองน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณมีหลายอันก็ได้พลังงานเยอะครับนะครับนะครับการสั่นสะเทือนเด้งมวลนะครับเด้งมวลและมีอะไรครับมีแม่เหล็กนะครับมาตัดขดลวดสนามแม่เหล็กก็จะผลิตพลังงานไฟฟ้าได้เหมือนกันก็คือโช๊ครถยนต์นั่นเองนะครับโช๊ครถยนต์ตัวนี้สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้นะครับนี่อีกหนึ่งอันครับที่ไม่ค่อยมีคนพูดถึงนะครับแอโรไดนามิกครับนะครับแรงลมที่วิ่งผ่านพื้นผิวนะครับถ้าใครเรียนเครื่องกลจะเข้าใจนะครับก็คือมันจะมีลมมาปะทะกับพื้นผิวเนี่ยมันทำให้เกิดไวเบรชั่นผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ด้วยครับนะครับพื้นผิวทุกจุดนะครับ
ทุกตรงนี้จะมีการไวเบรชั่นนะครับถ้าใครรถเก่าๆจะได้เจอนะครับรถเก่าๆรถใหม่ๆเนี่ยจะเงียบกริบนะครับแต่พอรถเก่าปุ๊บอะไรหลวมหน่อยพลาสติกคอนหน่อยนะครับคุณจะเห็นว่าพอแรงลมมากระทะมันจะเกิดการสั่นสะเทือนเด้งขึ้นเด้งลงแล้วการสั่นสะเทือนตรงนั้นนะครับมาผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ครับนะครับมาผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ทุกจุดเลยครับนะครับเอามาแปะบนพื้นผิวแล้วสามารถเจเนเรตพลังงานไฟฟ้าได้เหมือนกันนะครับนี่ครับนะครับการสั่นสะเทือนนะครับทุกอย่างทุกอย่างการเคลื่อนที่นะครับมันจะมีการสั่นสะเทือนอยู่นะครับการสั่นสะเทือนลมการสั่นสะเทือนไวเบรชั่นนะครับสามารถรีดพลังงานเก็บมาได้หมดครับนะครับแต่พลังงานที่ได้เนี่ยมันอาจจะน้อยมากแต่ถ้าเกิดคุณรวมมาหลายจุดก็ได้เยอะเหมือนกันนะครับได้เยอะเหมือนกันนะครับหรือการสั่นสะเทือนพีโซเอลิทิกนะครับพีโซเอลิทิกก็คือถ้าเกิดมีการไวเบรชั่นเกิดขึ้นนะครับแมกนีโคไวเบรชั่นนะครับการสั่นสะเทือนทางกลเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นพลังงานอิเล็กทริคอลก็คือได้พลังงานไฟฟ้าออกมาเลยนะครับในทางการคุณจ่ายพลังงานไฟฟ้าเข้าไปนะครับมันจะเกิดการสั่นสะเทือนนะครับนะครับก็สามารถได้พลังงานเหมือนกันครับพีโซเอลิทิกนะครับแต่ราคาค่อนข้างแพงนะครับแผ่นพีโซเอลิทิกนะครับนะครับตัวนี้นะครับคลื่นทะเลครับนะครับคลื่นทะเลเนี่ยผมว่าลงทุนคุ้มสุดนะครับคลื่นทะเลตามริมชายฝั่งเนี่ยนะครับคุณมีลูกลอยมาปุ๊บนะครับคลื่นมันขยับขึ้นลงนะครับเอาการขึ้นลงตัวนี้มาหมุนนะครับผลิตพลังงานไฟฟ้าได้นะครับนี่ครับมีลูกทุ่นหลายลูกทุ่นนะครับเนี่ยไม่ใช่ชุดเดียวนะคุณเห็นทะเลเนี่ยมีริมทะเลไปเรื่อยคุณติดเป็น1ชุด2ชุด3ชุด4ชุดเป็น100ชุด 1,000 ชุดนะครับได้พลังงานมหาศาลเลยนะครับได้พลังงานมหาศาลเลยนะครับมีอะไรครับหมดแล้วนะครับที่ผมเอารูปมานะครับนะครับสุดท้ายนะครับคุณเห็นนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับพอลิงก์พูดเรื่องไวเบรชั่นการสะเทือนพลังงานนะครับมันต้องจบที่รถไฟฟ้าครับนะครับคุณจะมารถโลกสีเขียวนะครับมันต้องมีรถไฟฟ้าครับนะครับเพื่อไปด้วยกันไม่ให้ใช้รถส่วนตัวครับนี่คือตอบโจทย์ที่สุดนะครับใช้รถไฟฟ้านะครับลากพ่วงไปไปกันเป็น 1,000-2,000 คนนะครับแบบนี้ครับเวิร์กสุดนะครับนะครับช่วยโลกมากที่สุดนะครับแล้วรีดพลังงานกลับมาจากการสะเทือนไวเบรชั่นได้มาคุ้มมากที่สุดด้วยนะครับได้คุ้มมากที่สุดด้วยนะครับนะครับประมาณนี้ครับนะครับวันนี้ผมก็นำเสนอในเรื่องของ mechanical vibration ครับนะครับเพื่อมาผลิตพลังงานไฟฟ้านะครับในรูปของการสะเทือนทางกลนะครับมีหลายรูปแบบนะครับที่ผมนำเสนอจริงมีเยอะกว่านี้อีกนะครับจริงมีเยอะกว่านี้อีกนะครับถ้าคุณค้นหานะครับอันนี้ผมเอามาให้คุณดูแค่10กว่ารูป20กว่ารูปนะครับจริงมีเยอะกว่านี้อีกนะครับถ้าคุณหานะครับอย่างที่ผมเคยพูดสอนไปนะครับทุกวันนี้คุณแทบไม่ต้องคิดเลยผมบอกเลยนะครับคุณผมเคยบอกไปก็คืออะไรครับผมเคยเสียเวลางานวิจัยไป4เดือนเต็มครับนั่งดีไลท์สมการมา1ชุดนะครับแต่มีต่างประเทศหรือมีคนอื่นวิจัยเรื่องนี้ไปแล้วเมื่อตีพิมพ์ไปแล้ว5ปีที่แล้วครับนะครับทุกวันนี้ผมยังเจ็บใจไม่หายเลยนะครับสมการตัวนั้นผมใช้เวลา4เดือนในการรีไลท์สมการได้1สมการนะครับแต่มีคนตีพิมพ์ไว้แล้วเมื่อ5ปีที่แล้วผมไปโหลดเจอเปเปอร์มาผมยังเจ็บใจทุกวันนี้ไม่หายเลยนะครับถ้าผมไปเจอเปเปอร์นั้นมาก่อนนะครับผมก็ไม่ต้องมานั่งรีไลท์สมการตัวนี้ให้ปวดหัวนะครับหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าทุกวันนี้คุณต้องอ่านเยอะๆดูเยอะๆครับนะครับมีคนคิดไว้หมดแล้วนะครับแล้วคุณแอพพลายมันยังไงนะครับเข้าใจดูภาพรวมมันเป็นยังไงนะครับแล้วมาประยุกต์ยังไงครับนะครับไม่ต้องนั่งมโนคิดเองครับนะครับทุกวันนี้นะไม่ต้องนั่งมโนคิดเองครับยิ่งมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงพวกนี้นะครับคุณเชื่อมโยงข้อมูลพวกนี้เข้ามาหาตัวคุณได้นะครับแล้วประยุกต์คุณจะประยุกต์มันยังไงนะครับสุดท้ายและท้ายสุดอีกทีนึงนะครับการจะลดควัน PM 2.5 บนโลกใบนี้ครับรถไฟฟ้าครับนะครับรถไฟฟ้าตอบโจทย์ครับรถส่วนตัวไม่ตอบโจทย์ครับบอกให้เลยนะครับรถส่วนตัวยังไงต้องพึ่งน้ำมันครับนะรถไฟฟ้าไม่ตอบโจทย์ครับนอกจากวันหนึ่งแบตเตอรี่คุณภาพสูงมาก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็จบครับผมสำหรับวันนี้นะครับเป็นการสะเทือนเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้านะครับหรือ vibration energy นะครับผมสวัสดีครับ